Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah นะครับพี่น้องขอชูโคต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับเป็นอีกบรรยากาศในการถ่ายทอดไลฟ์สดของพระราชินนะครับพี่น้องวันนี้เรา on the way นะครับแน่นอนวันนี้ก็มาเซตเดิมนะครับพี่น้องที่คุ้นเคยนะครับก่อนอื่นเราให้พบปะกับพี่น้องก่อนนะครับว่าวันนี้เราไปไหนมาไหนมาที่ตรงไหนมาโผล่แถวนี้นะครับและที่ที่ไหนครับผมเจอกับพี่น้องหน่อยครับครับก็วันนี้ก็ทำดีแล้วนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมซึ่งจังหวัดสตูลนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครับอาจารย์ครับครับบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะบอกตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทอะไรนะนาริปภูวิวรีสอร์ทครับซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็ดีนะครับอาจารย์ครับผมนี่แอร์นี่เย็นเจี๊ยบทุกห้องเลยครับอาจารย์โดยเฉพาะไอ้นี่อาจารย์เวลาเปิดไอ้นี่เย็นทุกก้อนเลยน้ำแข็งโอ้โหนะครับอันนี้มุกไกลสตูดน้ำแข็งนี่เย็นทุกก้อนนะครับเย็นเลยนะครับภูวิวนะครับแต่ว่าคือก่อนที่เราจะเกิดเนี่ยครับมองต้นอะไรครับมองต้นคือผมกับกล้องนี่ผมไม่เคยมีคนบอกว่าให้เอารูปกล้องตั้งที่กำแพงแล้วก็จ้องมาทั้งวันเพื่อให้ชินให้ชินครับแล้วชินขึ้นไหมครับไม่ครับไม่เลยคือก่อนอื่นต้องขอครับสถานการณ์น้ำท่วมฝนบ้าการฝนบ้าการช่วงนี้แถวสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยครับเริ่มที่จะมีน้ำท่วมแล้วหลายพื้นที่หมายถึงก็สี่จังหวัดใช่ไหมครับสี่จังหวัดมีคนบอกมาครับโอ้โหหมายถึงช่วงนี้สามสี่จังหวัดภาคใต้นะครับก็ท่วมตลอดให้เราวางเรื่องแล้วคุณกรก็ฝนฟ้าอากาศด้วยนะครับใครที่คนที่ถามมาก็ใครได้ตลอดวันนี้ถือว่าหนักมากครับมาตลอดทางนี้มืดอย่างเดียวเลยมืดทำไมครับผมหลับครับโอเคครับผมเฮ้ยพอหลับเยี่ยมครับผมพอหลับครับทำดูแลนะครับนี่ก็เป็นการพบนะครับพี่น้องเกินวันนี้ปัญหาว่า on the way เรามาทำอะไรที่นี่นะครับมีชื่อรายการด้วยครับวันนี้รายการพิเศษนะครับถ้าอาณาจิตเดินทางเมื่อไหร่เราจะมี on the way เมื่อนั้นเองครับแล้วนะ on the way คืออะไรครับคือเมื่อไหร่ที่เราสตาร์ทรถระยะทางสามารถละหมาดโตซัดละหมาดย่อได้รายการ on the way ก็มาทันทีนะครับฉะนั้น on the way อะไรพี่น้องเราจะมาคุยกันสบายๆนะครับเรามีโรตีนะครับเราทานได้นี่ของจริงนะครับพี่น้องนี่ทานได้จริงจากร้านอะไรครับเอ้าอันนี้ร้านอาหารจากซัมซัมนะครับพี่น้องว่าครัวซัมซัมอยู่ตรงนี้เลยนะใช่นะครับเจ้าของร้านเจ้ามาชาว่านะครับยกโรตีเสิร์ฟถึงที่เลยนะครับพี่น้องแต่ออด้วยแต่ออวันนี้เรามา on the way วันนี้เราสตูลเป็นเขาเรียกสดครั้งแรกใช่นะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องสบายๆ style on the way นะครับแต่รู้สึกอาชีพสบายเยอะสมอลท็อกก็สบาย on the way สบายคือรายการเราเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกมีสไตล์คือสบายสบายครับผมสบายสบายเป็นครั้งแรกที่เราออกทัวร์พื้นที่อย่างนั้นเลยเหรอครับอันทำดูดีแล้วเดี๋ยวขอบอกบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ก็เหมือนอย่างที่บอกเราอยู่ในบริเวณรีสอร์ทนะครับครับผมซึ่งตอนนี้ก็ฝนก็ตกโอ้โหบรรยากาศนี่เย็นน่านอนนะครับผมแต่ชาวเราครับใครที่ยังไม่นอนครับมันมาดูพวกเราได้โอ้พอคุณบุ๊คแบทตู้แบบพอบอกนั่นนะครับครับผมแย่เสียโอ้โหไม่ดีไม่ดีอันนี้มีเดี๋ยวดูไอ้ตรงนี้เลยครับเมียหนึ่งเบอร์ไหนมีพิเศษแจกเสื้อแจกเสื้อแอมคลิปแต่มีเงื่อนไขยังไงครับมาคลิปวันนี้เงื่อนไขคือเบอร์ที่ใครที่อยู่แถวนี้มาเจอเราเอาไปเลยครับกำลังดูสดเรารับไปเลยรับไปเลยอย่างนี้นะครับพี่น้องวันนี้ใครที่อยู่ควรโดนนะครับที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่นะครับพี่น้องควรโดนเลยใช่ไหมครับมาควรจะโดนมากๆควรโดนมากๆควรโดนเสื้อตัวนี้มากๆครับผมมาเอาได้นะครับพี่น้องมาที่นาริคุวิวรีสอร์ทได้เลยนะครับมารับไปได้เลยนะครับจากทีมงานนะครับว่าสดๆนะครับฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้เราไม่เปิดสายส
ดครับผมเราไม่มีสายสดแล้วพี่น้องมีอะไรก็ถามมาเลยคอมเมนต์มาในคอมเมนต์มาก็พูดไปเลยครับพูดไปเลยครับผมนะครับเวลาน้อยครับเวลาน้อยแล้วก็อีกอย่างนะครับพี่น้อง on the way ระหว่างทางเนี่ยสะท้อนให้เห็นอย่างนึงนะครับบอกว่าดุนยาเราจะไปอาคิเราะห์เราก็ on the way เหมือนกันเราไม่อยู่มั่นคงตลอดไปเราต้องเดินทางวันนี้เรามาอยู่ในรูปวิวอินชาอัลลอฮ์คืนพรุ่งนี้เราจะไปนอนปากบาราห์นะครับปากบาราห์ก็เชิญมาพรุ่งนี้ลาน18ล้านนะครับมีบรรยายปากบาราห์นี่ใกล้ๆกับปากบาราห์หรือเปล่าไม่ใช่นะตรงไหนนะครับปากบาราห์ฮะลาหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับใจเย็นนะครับเออหยุดนะครับบังกิ๊บสงสัยเมารถครับเมารถเมารถนะครับออกมุกแบบแตกๆแตกแตกวันนี้นะเมารถนะนะครับวันนี้ก็พี่น้องพรุ่งนี้ก็เชิญนะลา18ล้านกลางคืนหลังอิชาไปเจอกันนะครับผมมีเป็นบรรยายนะครับพี่น้องอาชิดไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยระหว่างรอถ้ามีคำถามเนี่ยครับเมื่อกี้มีพี่น้องยังครับทักทายทักทายอ่ะนะทักทายจากไหนมาครับเนี่ยเราลองว่าไงครับมุกแต่ละมุกโคดูโบราณตัวมุกแก่มุกแก่โบราณตัวอ้าวทีนี้นิดนึงบอกว่านะครับพี่น้องวันนี้ผมถามก่อนแล้วกันเอานี้สบายๆง่ายๆพี่น้องที่อยู่ตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยที่อ่านคิดอะไรผมไม่พูดผมตัวเองแล้ววันนี้ก่อนจะมาทำงานสาธารณะได้เอาจุดที่บอกว่าที่ตัวเคยบอกว่าพลิกชีวิตนะกว่าจะมาเดินเส้นทางมาจุดป้ายรถเมล์ตรงนี้ได้เนี่ยเราพลิกจุดมายังไงบ้างนะครับไม่ต้องลากถึงปฐมนะครับคุณรัตน์เราเอาแค่จุดที่ทำให้เราเคยผ่านชีวิตที่หนักในชีวิตเราบางมุมนะครับระดับไหนนะครับคุณรัตน์ลองบอกกับพี่น้องหน่อยจะแบกกระสอบนะไม่เอานะครับนี่อาจารย์นี่เล่นหนักหนักก่อนหนักมุกเลยคุณรัตน์มองก้องมองก้องครับมองก้องครับต้องเล่นก็หลายคนเคยเห็นหน้าบ้างครับตรงบูชันยุทธศาสตร์ครับผมนี่ก็เว้ยเดี๋ยวพวกที่รักต่อตั้งก็คืออยากจะเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงก็คือว่าไม่นุ่มๆอ่ะตอนนี้แก่แล้วโอ้โหถ้าไม่บอกไม่รู้ไม่รู้นะครับแก่ความจริงดูอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้ก็ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วครับกล้องของกล้องเราไม่ต้องกล้องก็ชีวิตตัวเองก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนักหนานะครับเลยจบคนเนาะไหมครับคนเนาะไม่ได้เรียนศาสนาเลยไม่ได้เรียนเลยก็เสียเพลงมาเยอะพอสมควรจำอะไรที่ไม่ดีก็ผ่านมาเยอะจนบางทีเราพูดง่ายๆคือความศรัทธาที่เรามีต่อตองเรามีน้อยมากน้อยมากแทบจะหายเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็คือแบบไม่อายเลยนะบางทีละหมาดเรายังไม่ครบทั้งเวลาเลยตักโต้จริงจริงนี่นี่นะครับผมเปรียบท่านเป็นผู้ร้องนี่อดีตละหมาดไม่ครบ5เวลานี่จัดว่าอยู่ในหมวดเลวเลยนะครับใช่แต่วันนี้พี่น้องท่านเอ่ยชื่อผู้ร้องจะนึกถึงผู้ร้องไว้เวงใช่นะครับพอคุณเล่าไว้เวเนี่ยมันก็จะนึกถึงหนังสือศาสนาแล้วพลิกยังไงคุณเล่าจุดที่ทำให้เราอยากกลับตัวมาเป็นคนดีจากอดีตเราเคยละหมาดไม่ครบแล้วมาขายหนังสือศาสนาเนี่ยจุดเขาเรียกจุดพลิกมันตรงไหนครับคุณเล่าจุดที่ว่าเปลี่ยนก็คือต้องยกแล้วต้องยกความดีกับภรรยาด้วยคนไหนครับฟ้าฟ้าคนที่เท่าไหร่มีคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวกับกำลังเรียนมองกำลังเรียนพระเจ้าผมยกความดีให้กับภรรยาด้วยภรรยาครับอิสลามมาคือเนี่ยเราถ้าเอ่ยภรรยาพี่น้องก็ต้องรู้กับไอ้นี่เรานะครับก็คู่ไว้เวคู่ผมเองว่าเอาว่าจะติดเราอ่ะแก้วก็ได้กับภรรยาที่ว่าบอกครับคุณเองเรื่องศาสนาการทำดีนะคือดีกว่าเราครับเนี่ยช่วยพยุงตรงนี้นี่แหละพยายามคอยควบคุมดูแลเราให้กำลังใจกำลังใจเราอะไรที่เราทำไม่ดีแล้วก็ไปแก้ไปสองวันแล้วก็มาอยู่ที่นู่นครับเรียกว่าเราประสบใช่ไหมผมได้มีโอกาสไปทำฮัทเดี๋ยวเหตุการณ์ฮัทเนี่ยพี่น้องมันจะตื่นเต้นยิ่งกว่านั้นอีกใช่เดี๋ยวเราจะแป๊บๆหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะผมฟังแล้วนะครับเรื่องการไปฮัทของคุณล้อเนี่ยมนุษย์ไม่มีความสามารถจริงๆถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็ยังไม่ได้
นะครับของคุณน้อยนี่เรียกว่าไปทำฮัทแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์ของตัวเองเลยสักบางเดือนใช่ไหมครับคุณน้อยเดี๋ยวฉันว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงที่2นะครับพี่น้องหันมาทำบันทึกผมก่อนนี่อดีตเร็วเร็วสุดๆอ่ะสุดๆผมบอกให้ครับเดี๋ยวเราเรียกก่อนนะบอกให้ให้เงินผมเอ้าเจอเลยครับบอกให้ผมช่วยบอกคนคิดนะครับพี่น้องปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นคนดีนะครับพี่น้องครับแล้วแต่ก่อนมาคิดนั่นก่อนที่เราจะมาทำงานศาสนามาไว้เราเราเพิ่งปัดจุดชีวิตบอกวันนี้เพื่อให้น้องๆวัยรุ่นที่ดูอยู่เนี่ยได้มีกำลังใจในการจะเปลี่ยนมาทำงานศาสนาคนคิดลองเล่าจุดของคุณเล่าไปแล้วละหมาดไม่ละหมาดเลยครับเวลาแต่ดีได้สาเหตุจากภรรยาบางทีครับชีวิตที่หนักที่สุดที่เราเคยผ่านเจอยังไงบ้างลองบอกพี่น้องดีไหมถ้าชีวิตเอาตั้งแต่ครับจะเอาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเอาตั้งแต่ท้องอ่ะตอนคุณแม่ท้องถ้าไล่มันจะยาวไปเอาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลย18-19วัยรุ่นผมเคยบอกพี่น้องกับต้องผมเคยเรียนที่อิสลามยะก็คืออ๋อนอกตั้งแต่ยาอ๋อนอกตั้งแต่ยาครับเรียนได้ประมาณ2ปีช่วงนั้นอามานโอเคทำไปแล้วเพราะว่าอยู่ในตอนนั้นพอหลังจากนั้นออกไปเรียนพัฒนาวิทยาครับพอออกไปเรียนพัฒนาวิทยาที่ยะลาครับช่วงนั้นเริ่มระหว่างดีกับไม่ดีเพราะมีเพื่อนหลายแบบหลังจากนั้นผมไปต่อที่เทคนิคจบม.3 ที่พัฒนาวิทยาครับไปต่อปีปวช.1ที่เทคนิคช่วงนั้นเป็นช่วงที่บอกคุณเชิงว่าเลวแหละไม่มีชื่อดีแต่ผมไม่เคยพูดมาใหม่โอ้โหแป๊บนึงมาคิดแป๊บนึงครับผมพี่น้องต้องฟังสองคนนี้นะครับคุณล้อเนี่ยผ่านชีวิตที่เลวแต่ละหมาดไม่พบบางทีก็มองชีวิตผมไปแต่ไม่พูดละหมาดครับและยังไงต่อครับผมแม้กระทั่งไอ้ที่พูดได้นะครับได้เลยครับคุณไปเลยแม้กระทั่งผมเมานะครับตำรวจนะครับฟังเอาไว้นะครับพี่น้องท่าถ้าจับตัวไม่ได้ครับเนี่ยแจ้งความอะไรก็มึนเมาในอดีตครับผมไอ้นี่บอกเปิดใจไปเลยครับว่า on the way เส้นทางของวัยรุ่นคือมึนเมาแต่ก่อนจะมึนเมาเนี่ยช่วงแรกนะครับช่วงแรกมึนเมาแต่ก็ยังละหมาดพอนานเข้าก่อนที่จะเมาผมต้องละหมาดก่อนแล้วก็ไปเมาโอ้โหนี่สุดอ่ะโอ้โหคนลุกครับพอดีว่าอากาศเย็นหนาวนี่นะครับพี่น้องแต่ก็คือละหมาดไม่ทิ้งเวลาของชั่วยังมีอยู่แต่ยังจนกระทั่งยังเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับและจุดที่เราพลิกมาทำงานศาสนาเนี่ยจุดหนึ่งที่ทำให้เรากลับมาทำงานศาสนาครับมันก็จะถ้าจุดที่กลับมาทำงานศาสนาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็เลยต้องเป็นลูกชายแล้วทำให้เราได้คิดใช่ขณะได้คิดแล้วมันเป็นช่วงนั้นก็มีบังล็อกไม่มาวันนี้หนีใช่ครับบังล็อกบีลูกชายบีครับผมอินชาอัลลอฮ์แล้วก็มาท้าทามให้มาทำเป็นพลังครอบครัวอะไรที่นี่แหละครับก็เลยทุกเริ่มต้นเลยใช่ครับผมก็เลยเอาวะมาแล้วก็เอาไปเลยช่วงนั้นก็ไม่กี่คนแล้วก็ได้ท้าทามจากโรงเรียนมาสอนก็ตั้งแต่นั้นมาก็จนถึงวันนี้ครับทำแล้วเรียนรู้อะไรก็ก็ไม่ใช่ว่าดีกำลังไปเรื่อยๆกำลังจะเพียงตัวเองนี่นะครับพี่น้องชีวิตวัยรุ่นนะครับตุลารุ่นใหญ่บักกิฟรุ่นเล็กพี่น้องฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอาละตุลาเนี่ยได้ดีสาเหตุจากภรรยานะแล้วบักกิฟเนี่ยเริ่มมาดีเนื่องจากสาเหตุเพื่อนไปชักไปชวนนะครับไปดึงไปขุดหมอนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนทีนี้เรามาดูบางเหตุนะครับห้ามซ้ำนะครับท้ายนี่ผมเอาบางทีลองเล่าให้น้องๆนะครับพบความเลวน่าจะมีเยอะอยู่อาจจะเยอะกว่าผมด้วยอาจจะเยอะใช่ไหมครับเย
เดี๋ยวครับคอนเฟิร์มหน้าตาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเลวนะครับครับผมช่วยนะครับในจุดที่เราเคยหนักครับผมนะครับผมมีเหตุการณ์อะไรที่เราเคยจำได้มาลงมาเรื่อยๆครับผมก็กว่าขอพูดเลยกว่าจะถึงวันนี้ก็พูดว่าตัวเองเนี่ยเลี้ยวไปทางอื่นเลี้ยวจนแบบคือไม่น่าจะเลี้ยวกลับได้ครับจากถ้าพูดมันถ้าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาบอกเลยนะเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวสุดๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นผมเห็นแป๊บนึงครับผมผมทันแป๊บนึงนะครับผมเฟี้ยวแค่ไหนเนี่ยพี่น้องไม่รู้แต่ฉายาแกว่าเฮงโมเดิร์นด็อกใช่ออสโมเดิร์นด็อกนะครับก็นี่คนนี้เลยใช่ชื่อที่เขาเรียกออสมาจากนี่แหละครับนี่ครับออสโมเดิร์นด็อกก็ฉายามีที่มาจริงๆแล้วผมมีหลายฉายานะครับฉายาใช่ไหมครับแต่ทุกฉายามันก็มีที่มาที่ไปครับอย่างฉายาที่อาจารย์บอกนี่ก็ชอบวงดนตรีวงหนึ่งก็คือวงโมเดิร์นด็อกเนี่ยสมัยก่อนนะครับชอบมากก็เป็นทั่วไปอ่ะทั่วไปนะครับชอบดนตรีถ้ามียาเสพติดเข้ามาด้วยครับผมไม่ว่ายาแล้วก็จะมีเรื่องผู้หญิงแต่ว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยอันนั้นยากผมมีไม่คือว่าไม่หลุดไปมากไม่หลุดอ่ะไม่แปลกประมาณที่บางทีจะไม่มีอะไรเยอะกับเรื่องผู้หญิงเลยไม่แปลกเลยไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนเยอะอ๋อคือไม่มีเวลาไม่ยุ่งเวลาไม่ยุ่งเลยแล้วก็ไม่เอาใช่แล้วก็ผมมาตอนสมัยมัธยมอ่ะครับผมสายปอนอกผมเรียนปอนอกมาไม่ใช่ปอนแนนะปอนอกครับไม่ใช่ปอนแนครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงผมไม่เคยสนใจแต่มัธยมคือไม่ได้สนใจเลยก็พอจบปอนอกม.3เนี่ยไปเรียนในเมืองพอไปเมืองนี่ทีเนี้ยเรียนในเมืองครับครับผมกิ๊บตัวเราเนี่ยเรียนในเมืองครับเห็นหน้าตาแบบนี้เรียนในเมืองครับผมนะครับใช่ครับเราก็เลยอยู่ในเมืองต่อมาครับผมก็เลยเสร็จทีนี้ก็พอในเมืองมันจะมีคอนเสิร์ตมาพอมีคอนเสิร์ตจะมียาเสพติดจะมีโอ้โหเพื่อนพวกไม่รู้สังคมไม่รู้ใช่ครับสมัยผมเรียนนะตอนเร็วๆอ่ะคือใครอยากได้อะไรหมายถึงยาเสพติดนะครับครับมาเลยที่หอผมโอ้โหนี่ขนาดนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหล้ายาเสพติดนี่มีทุกอย่างนะครับแต่ผมก็เลือกนะผมไม่ใช่สเปซสปะแต่ถ้าพูดถึงว่ามีเพื่อนแบบนี้ไม่มีครับมีอยู่ผมเลยพอหลังๆนี้ผมเข้าใจวัยรุ่นไงวัยรุ่นจะเอายังไงวัยรุ่นเป็นแบบไหนเราเข้าใจครับเพราะชีวิตตรงนั้นเราผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแว้นมอเตอร์ไซค์เราก็เคยแล้วครับเข้าคุกแล้วเพื่อยังเพราะคดีจะเป็นเรื่องแว้นมอเตอร์ไซค์ครับก็มีเพื่อนผมได้บอกไว้ว่านั่นอาจจะเป็นอาจารย์ของลอตตาลาแต่ไม่ยังไม่พูดโอเคเรายิบเพิ่มเลยนะพี่น้องโฟกัสตรงนี้นะครับตอนนี้หายมาอย่างนั้นเลยครับผมละหมาดไหมครับตอนนั้นนะครับผมละหมาดนะครับละหมาดเพราะว่าผมละหมาดตั้งแต่เข้าปอนอกนี้ไม่ทิ้งละหมาดถึงเมียทิ้งแต่ว่าคือจำได้ว่าละหมาดทำได้ครับผมนะครับนี่คือบางเฮงนะครับจุดที่เราจุดโฟกัสก่อนดูแล้วนะดูแล้วไม่ละหมาดแต่บางเฮงกับบางยิบนะถึงจะมีแหลกเหลวในละหมาดที่จะบอกว่ายุคโบราณในอดีตหนักกว่าปัจจุบันอาการหนักมากนะครับยุคนักเลงยุคต่ำนะทีนี้คุณน้องเปลี่ยนเพราะสาเหตุภรรยาบางยิบสาเหตุจากเพื่อนนะครับพี่น้องภรรยามีส่วนไหมครับบางเฮงดีครับในการช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้นครับผมดีครับบางคลิปก็เหมือนใช่ไหมครับภรรยาช่วยในการเปลี่ยนนะครับดีครับผมจะเป็นกำลังใจหรือเปล่าเป็นกำลังใจให้ครับผมอย่างเช่นยังไงครับอย่างเช่นเมื่อเราอย่างบางอย่างเราไม่รู้เรามาจากสายเลวสายจุดยิบจุดต่ำที่สุดเราบางอย่างเราก็ไม่รู้เราทำสิ่งใดก็จะมีภรรยาช่วยบอกให้ทำเป็นงานนะครับพี่น้องภรรยามีส่วนฉะนั้นระหว่างทางที่เราจะไปอาคีรอนเนี่ยนะครับพี่น้องระหว่างทางเรามาสตูลเรามีน้ำมันนะครับเรามีอะไรต่างๆเสบียงที่จะมาให้ถึงสตูลไปอาคีรอนวันนี้พี่น้องต้องมีเสบียงต้องมีแล้วบางทีนะทีนี้ปัญหาเสบียงหลายอย่างแต่สิ่งที่สำคัญจากการที่พี่น้องทั้งสามคนพูดนะครับพี่น้องชัดเจนว่าภรรยามีส่วนสำคัญมากสำคัญมากนะครับมีส่วนเยอะเลยโอ้โหทำได้ที่บอกว่าถ้าจะเลือกภรรยาต้องเลือกใช่จะเป็นตัวสื่อเลยว่าถ้ามีสัญญาเนี่ยเขาต้องเพิ่มความขอบคุณสามีที่อยู่กันในบ้านจะเป
อนุญาตแล้วคือตอนนี้มีปัญหาอะไรครับสัญญาณอ๋อสัญญาณนะครับพี่น้องก็ฝนตกยอดตอนนี้ที่สตูนะครับก็ตกนะครับฝนตกระดับปานกลางนะครับอาจจะมีสัญญาณก็เล็กน้อยนะครับก็ขอมาอัพมาที่นี้ด้วยนะครับใช่ใช่ต้องขอมาอัพด้วยนะครับซึ่งทีมงานเขาบอกว่าดูย้อนหลังได้ใช่ไหมครับว่าถ้าผมถ้ามีสะดุดเจ็บขัดหรือภาพค้างยังไงนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมครับผมก็ง่ายๆฝากคำถามแล้วก็มาดูย้อนหลังได้แล้วไปตอบได้เดี๋ยวเราจะตอบหรือว่าพี่น้องท่านใดที่พอมีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณถ่ายทอดสดเนี่ยพี่น้องสามารถฮัลโหลหรือว่าโทรเข้ามาได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับพี่ได้นะใช่ไหมครับผมทีนี้การต้องรับมีคำถามมานะครับในคอมเมนต์นะครับก็บอกเขาบอกคลิปเขาบอกว่าแปลกว่าละหมาดได้ในขณะที่แบบตัวเองจะรู้สึกของบนนอนแต่ยังไม่ถึงละหมาดอันนี้แปลกมากนะครับปกติคุณไม่ละหมาดสมัยคุณก็ไม่ละหมาดก็คือไม่ละหมาดเลยคือละหมาดแต่ว่าไม่ครบเวลาไอ้นี่คือก็แปลกว่าคือง่ายๆเลยครับครับผมพูดได้ไหมรายหนอกครับครับกัญชาพูดกัญชาครับเราเคลิ้มๆเข้าแบตอนเที่ยงจำได้ที่เทคนิคเข้าแบโก้อาจจะไปแล้วตอนเที่ยงปั๊บละหมาดก่อนละหมาดที่บ้านก็คือยังไงก็ละหมาดนี่คือยังไงก็ละหมาดคือเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่ผมเคยเรียนศาสนาอาร์ตแล้วมันถูกฝังเพราะว่าทุกประตูต้องไปละหมาดเพื่อที่แล้วมันติดโชว์ไปทำความชั่วแต่ความดีก็จะไม่ถึงพอเราทำความชั่วความดีเราก็ไม่ถึงพอนานไปความดีเนี่ยมันล้างครับถ้าผมล้างจนมาถึงวันนี้แล้วก็มาได้อะไรที่ทำวันนี้แล้วตอนนี้มีใครก็มีอะไรที่เราเนี่ยที่ไปกับถามไปบอกครับนะเมมโมรี่นะครับคุณเมมโมรี่จินตาถามว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ถามว่าอุตตะมุสลิมมั้ยมุสลิมที่ชอบบ่นว่าทำไมฝนตกอีกอย่างนู้นอย่างนี้ผิดหรือไม่ถ้าในหลักการอิสลามคือบ่นเวลาฝนตกก็บ่นเวลาแดดร้อนก็บ่นครับผมคือตรงนี้นะครับพี่น้องเขาว่าปวดเนี่ยมันคืออาการไม่พอใจอ่ะฉะนั้นไม่พอใจพี่น้องอันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับผมบอกความไม่ชอบบ้านของเราฉะนั้นต้องเป็นคนฝนตกบางคนอาจจะรู้สึกไม่ดีนะครับพวกเราแต่สำหรับบางคนเขาชอบพี่น้องที่ทำนาอยู่เขาก็มีโอกาสปลูกข้าวนะครับส่วนพี่น้องที่ขายของก็จะลำบากนิดหนึ่งเหมือนพวกเราเนี่ยออกพูดอะไรต่างช่วงฝนตกจะลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เราคิดอย่างเดียวพี่น้องบอกว่าอันไหนที่อัลลอฮ์ให้กำหนดเกิดกับเราดีหมดผมต้องรับสภาพนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็อดทนนะครับแล้วก็อย่าบ่นอะไรต่างก็รับครับผมอัลลอฮ์ครับสถานการณ์ยังอยู่นะครับธรรมดาเราก็ยาวสัดยาวออกไปเลยฝ่ายจ้างดูฝ่ายจ้างฝ่ายเด็กครับฝ่ายเด็กพอแก้ได้ไหมเรื่องสัญญายากใช่ไหมครับใช่เพราะตอนนี้สัญญาเราเข้าใจเดี๋ยวพี่ครับผมอินชาอัลลอฮ์ครับก็ที่ฝากคำถามมาครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปดูในสมองเขาก็ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ไปดูย้อนแล้วผมมาอาบเพื่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นที่เราออกนอกพื้นที่เราติดครั้งแรกครั้งแรกครับอาจจะติดขัดสักหน่อยเรื่องสัญญามันเป็นเด็กทารกอินชาอัลลอฮ์ลองผิดลองถูกธรรมดาครับก็ได้ทานไปทานมาก่อนครับดูแล้วก็ผมครับในที่นี้ด้วยการของทุกทีมในโลกเราครับในนามของเราในของพอสักวันนึงนะครับอินชาอัลลอฮ์แต่อาชีพจะมีรถเอเดจายเซอร์อะไรครับอะไรครับที่มีรถเรียกว่ารถโมบายครับรถโมบายนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราประสบเราจะมีรถอะไรนะครับเองรถโมบายไหมรถโมบายที่มีดาวเทียมใหญ่ๆอ่ะบนหลังคาอ้าวไม่ใช่ครับผมจะดูมันที่มีในอินชาอัลเลาะห์ดูอาพี่น้องว่าอาชีพก็จะมาถึงวันนี้พี่น้องเราไม่คิดว่าเราจะเป็นวันนี้เลยครับครับแค่คิดว่าเราบรรยายกับเพื่อนกับพี่น้องกับชาวบ้านแค่นั้นเองแต่อัลลอฮ์พี่น้องต้องการให้ยิ่งกว่านั้นอัลลอฮ์เห็นความมุ่งมั่นอินชาอัลลอฮ์ครับความตั้งใจของพวกเราก็ใช่ก็เปิดให้เรามาเล็กๆที่แต่ละคนเนี่ยมีประวัติบุญหนักตั้งใจทำใจแรงเร็ว
ถ้าเป็นบัญชีใช่ไหมบังกิ๊บเขียนแบบโอ้โหมึงยิ่งอ่ะถ้าเขียนประวัติฝากครับผมใช้คอมโอเคโอ้โหคอมคอมก็เลยที่บ้านเข้าถึงใช่ไหมครับสัญญาณเน็ตไม่ถึงครับขโมยมาเกิดคุณครับเรามีหลายหน้าที่ครับผมลักษณะคนผมก็มีบอกตรงนี้เลยครับผมจะบอกผมก็มีอำเภอก็มีอาจารย์ก็มีครับผมพ่อค้าแม่ครัวก็มีครับมีการขายของก็มีแต่ผมจะไม่มีผมก็มีใช่ครับผมคือแบบเต็ม10ก็มีแบบ9ครึ่งอะไรครับ9ครึ่งครับคืออะไรก็มากินเสร็จละต้องบอกให้เข้าใจนะครับบางทีพี่น้องทางบ้านผมจะมองไปหมดแล้วพี่น้องผมจะบอกตรงๆนะครับอาชีพบางทีที่มาทำมาเราแบบสิบในเรื่องแบบพวกเราเอาง่ายๆเลยครับคนที่มีพื้นที่ทำงานต่างๆมาหาเราครับได้เลยได้ครับทีนี้ก้าวขึ้นอย่างนี้น้องบางคนนะครับบางคนไม่สมบูรณ์ทางสมองเนี่ยแต่น้องเขามาทำงานศาสนาของเราได้พี่น้องเชื่อไหมอย่าง understand ภายในคนใหญ่เราก็ทำงานได้อย่างปั้งนะครับได้ครับนั่นก็คุณทำงานได้ได้รู้เกณฑ์ทำงานได้อันนั้นเราจะบอกว่าไม่จำกัดเลยพี่น้องขอแค่มีใจรักในการทำงานศาสนาเรามีพื้นที่ให้มีพื้นที่ให้เลยท่านมีใจเรามีอะไรครับท่านมีใจเรามีที่ทำดีแล้วเรามาได้เลยมาได้เลยครับคิดเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้คิดแล้วคิดใช่ไหมครับเอาดีแล้วฉะนั้นพูดวันนี้นะครับพี่น้องอยากให้เยาวชนวัยรุ่นมีกำลังใจนะครับในการฟื้นฟูทำงานศาสนาในพื้นที่ของตัวเองนะครับอย่าสำคัญอย่างเดียวพี่น้องคนที่จะพัฒนาพื้นที่ได้คุณน้องมันไม่ใช่อาจารย์ที่จะบรรยายนะครับใช่ไหมคุณน้องคุณน้องออกไปเป็นต่างต่างคนที่จะพัฒนาพื้นที่ได้100%คือคนในพื้นที่ของเราที่ไม่กลัวครับผมครับเพราะเราบรรยายก็ต่ำนะแต่คนในพื้นที่ก็วันนี้นะวันนี้เราพยายามกันต้องปูน้องๆฟังวันนี้เราไม่ได้มาโชว์ความเก่าตรงนี้นะไม่ใช่มาโชว์โอ้โหเดี๋ยวคนบอกไอ้พวกนี้เคยทำอะไรแล้วก็พูดวันนี้เพื่อให้คนรุ่นได้ฟังว่าอย่าท้อหรือมึงจะเป็นยังไงจะเร็วแค่ไหนอย่าเพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พี่น้องมันผ่านอะไรที่มันเป็นจริงให้เราเนี่ยโอ้โหพี่น้องผมไปประเทศแบบแกนะประเทศเมื่อไหร่ครับได้ครับเชิญได้ไหมครับเชิญนิดเดียวนิดเดียวแต่จริงนี่ยังไม่พร้อมหลายวิ่งเลยหลายวิ่งมากหลายอาทิตย์แล้วผมว่าจะบอกว่าแกพร้อมในรถโอ้โหแต่ไหนก็มาคิดแบบไหนคือในรถเนี่ยสุดยอดครับคือบรรยายคือยิ่งกว่าบรรยายยิ่งกว่าเขาเรียกว่าด็อกเตอร์แรงพอออกหน้าจอก็อยากจะเห็นแหละครับอยู่หลังแต่เรื่องกล้องจะบอกว่าเรื่องราวของไปดิงนี่โอ้โหยอดนั่งรถจากปัตตานีไปกรุงเทพนะฟังไปดิงตลอดผมหลับไม่ใช่ครับคือเรื่องราวเอาง่ายๆแกเคยเกิดมาใช่ครับตอนที่แกเกิดตอนนี้เท่าไหร่ครับ60ได้ไหมเกือบแล้วไอ้จ๋าเราเกือบแล้วนะครับหน้าตาเหมือน30กว่าเลยครับง่ายๆก่อนที่แกหนุ่มๆอ่ะครับผมแกไม่แก่ขออีกรอบแกมีเงินเพราะทับบ้านที่ถูก800 บาท800 บาทครับทั้งตัวครับแต่งงานยังกลับมาแต่งงานแล้วมีแค่800 บาทนี่น้องชีวิต800 บาทใช่ครับเช่าบ้านทำธุรกิจจนตอนนี้แกทำอะไรให้เพราะความจาก800เป็น100ล้านอินชาอัลลอฮ์คือสุดยอดครับท่านอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวสักวันจะขอให้เขามาเล่าประวัติให้เพื่อนๆได้ฟังว่าจากคนไม่มีอะไรเลยจนมีแล้วก็มีด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ท่านทำดีแล้วเพราะอะไรพี่น้องเดี๋ยวผมจะลากเข้ามาให้ได้อินชาอัลลอฮ์แล้วครับแต่ไม่ธรรมดานะคนที่ยากจนต้องงานเป็นเหมือนอย่างนี้ต้องทำยังไงแต่ไม่ธรรมดานะยังไงครับแกมีของแกแล้วแกก็ยังให้โอ้โหเอาไหนเราให้นี่เขาบอกว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ก็เป็นการให้ไม่สิ้นสุดใช่คืออันนั้นผู้ใหญ่ลองดูของให้ท่านที่เราฉะนั้นมีอยู่คนอีกคนเช่นแมงเราแมงไบซิเคิลใช่ครับเคยออกไปแล้วเคยออกไปแล้วนะครับแล้วก็ออก
ออกอะไรออกไปไหนออกรายการออกรายการใจออกไปแล้วคือออกอะไรวันนั้นดูเกรงใจหน่อยโอเคแต่ครับแต่ในชีวิตจริงผมกระซิบผมอยากออกอีกแต่ครับอาจารย์เราอาจจะจัดให้เขาไม่กล้าพูดตรงๆเขาชอบอินบ็อกซ์เนี่ยบางเพลงอยากออกรายการนั่งเล่นอีกคือพี่น้องงานวันนี้นะครับแต่มากับเราด้วย on the way นะครับพี่น้องเห็นอย่างนี้นะครับพี่น้องดูในจอใช่ไหมครับที่ออกกับเราอยู่เทปหนึ่งนะคุณน้องนะที่อายม้วนพูดไม่เป็นเลยโอ้เวลาดูตัวจริงสิครับพี่น้องหนักกว่าในจออีกอายนะคุณน้องแต่เวลาอันนั้นชิดต้องการอะไรพี่น้องแกให้ได้พอกันผู้ใหญ่จอมดุยวันอาทิตย์นะครับเป็นผู้ใหญ่จอมดุยซึ่งก่อนจะมาวันนี้พี่น้องก็ผ่านไวรัสเซเว่นมาทั้งนั้นคือผมเล่นไปทันครับชอบลุยชอบลุยแต่ชอบอะไรต่างๆไปก่อนวัยรุ่นไปก่อนวัยรุ่นแต่วันนี้กลับมาได้นี่คือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บรรดาเยาวชนอย่าท้อในการทำงานใช่ครับนะครับจงเริ่มอย่ารอเลยพี่น้องว่าวันนั้นวันนี้นะครับมันต้องรอเริ่มเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านสมมติว่าท่านอยู่ไกลจากฐานที่วันจากคุณอาชีพท่านไม่ต้องเริ่มจากอาชีพก็ได้ท่านเริ่มที่บ้านท่านเริ่มจากตัวท่านก่อนเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเราจะมาพบกันแล้วเราจะได้ทำงานศาสนาร่วมกันเราอาจจะสร้างเป็นเครือข่ายใช่ไหมครับเครือข่ายในการทำงานศาสนาซึ่งในพื้นที่ของคุณก็จัดการดูแลกันไปนะใช่ไหมครับผมมีครับผมคนนี้เป็นแฟนอาจารย์ของอาจารย์เลยทนายทนายครับทนายอยู่เวลาเป็นแฟนอาชีพด้วยครับผมทนายอยู่เวลาอินชาอัลลอฮ์เจอผมได้ครับผมทำงานแถวเวลาเบอร์ตัวผมคือ0858082ครับไปดีนะครับไปดี0858082ครับโทรมาได้เลยอินชาอัลลอฮ์แล้วเรามาเจอกันนี่เขาถามผมจะบอกครับคุณไหนเนี่ยครับตอนนี้เราก็สัญญาเราอาจจะติดขัดของพ่อต้องระวังได้แล้วครับผมฟังแล้วเมื่อกี้แต่มีงงกับเรื่องของบังกิ๊บนะครับเยอะเพลียคิดว่าเมาแต่ละมาไม่ขาดแต่มาก็มีดื่มคือผมไม่ดื่มครับผมเมาแบบอื่นเมาไม่ดื่มเมาสักด้วยกินต่อแปลกมากคือเหมือนกับว่าเขาเมาก็อาจจะไม่ได้ยังไงเมาแล้วละหมาดมันก็ไม่อะไรประมาณนี้ก็มันเป็นอะไรนะเขาเรียกพื้นฐานของแต่ละคนใช่ไหมเพราะว่าบางคลิปอย่างที่เขาบอกตอนมอต้นเขาอยู่ที่ปอนนอกซึ่งเป็นปอนนอกที่เล่าขานเรื่องความเข้มขัดในเรื่องการละหมาดหรือว่าเรื่องของศาสนาก็อาจจะมีพื้นฐานในการละหมาดที่แบบเข้มขัดจนวันนึงเขาอาจจะทะเลถลายออกไปแต่เขาก็ยังไม่หยุดที่จะละหมาดครับผมนี่คือจะรับการพื้นฐานการพื้นฐานนะครับฉะนั้นขอบใจนะครับก็พอดีว่าบางทนายแกก็เคยเมามาก่อนแต่ว่าแกก็ผ่านบ้างละหมาดไม่ครบบ้างแต่ตอนนี้แกรักษาละหมาดแล้วแกบอกว่ายาดีก็คือการละหมาดโอ้โหละก็ดีครับก็ยาดีคือการละหมาดละหมาดรักษาทุกโรคอุจจาระโดยเฉพาะโรคหัวใจละหมาดเด็กน้องแล้วไม่ต้องไปหาหมอทำใบพาร์ทอะไรไม่ต้องใบพาร์ทเลยครับละหมาดอย่างเดียวเลยละหมาดรักษาหัวใจโดยเฉพาะหัวใจแบบสดใจสมโซมันจะถูกรักษาด้วยกับอามันนะครับคือน้องนักรู้ว่าเดี๋ยวนักเรารู้ว่าไม่จริงหรอมาประกอบจิตใจเพื่อจะได้เราคิดว่าไม่มีว่าเราเป็นเรื่องเนี่ยมันไม่เข้ากับคนที่เราแล้วกล้องกล้องอะไรครับมีเส้นไหมนะอ๋อชอบแหลมแพ้เข้าใจแล้วครับที่จะชอบชอบมีเส้นสีมันมาถึงคุณยังได้ชอบที่คุณมีคนด้วยอันโดดโดดแล้วก็มีความต่างจากเดิมที่เราแบบคุณก็จริงคุณก็ทำถูกจ้ะคุณก็คนสมัยนั้นสมัยที่เราอยู่โรงเรียนสีม่วงสายบริยามากจะได้ที่ตรงนี้จะไม่ได้ที่ท่านนะครับใช่ครับใครที่เรียนได้ยินทุกวันตอนนี้ก็ได้จะบอกว่าความรู้ใจเราเนี่ยคุณเป็นคนไทยอาญาว่าเราเนี่ย
ตีดวงดาวตกฉายาดาวตกนี่ฉายาใหม่มาจากไหนครับดาวตกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแซวได้ไหมเปลี่ยนจากไวเวย์เป็นดาวตกไหมคุณรอดดาวตกคุณรอดดาวตกเนี่ยนักสืบคุณรอดจะขายยอดอาจจะลดตกดาวตกที่เป็นงานชีพเลยดาวตกนะครับเป็นงานชีพเลยงานชีพเลยคุณรอดดาวตกทำงานหนึ่งทำงานอะไรครับบอกได้ไหมเขาไม่บอกแต่เป็นงานที่ไม่ดีนะไม่ดีผมเชื่อไหมถ้าฐานนั้นยังร้อนยังมันนี่เลยทำแล้วโอ้โหแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือการผ่านที่บอกคือเอาง่ายๆเลยนะครับเจ้าถ้าอยากเจอคุณล็อกไม่ต้องไปไหนครับมานี่ถ้าอยากเจอคุณล็อกจริงๆครับผมถ้าเวลาเจอแน่นอนที่มันหยิบโอ้โหถ้าแกอยู่ที่บ้านสายบุรีแต่ถ้าเกิดแกอยู่ที่นอกก็ไม่เจอเวลาละแล้วถ้าบ้านใครจะสายบุรีเนี้ยแต่อยากเจอคุณล็อกเจอที่ไหนครับคุณล็อกดาวตกเราเนี่ยไอ้มันจะเชื่อครับทำงานไม่ได้คิดไม่ทันใช่ไหมครับเล่นอะไรก็เอาเป็นว่าอยากเจอคุณล็อกที่มันยึดหรือสอยอาณาจักรมันก็หัดกันคืนนอกจากนั้นไปตามหาตามนัดเขาเองตามบุ๊คตามงานอะไรต่างๆคุณล็อกไปเถอะครับลักษณะนี้หาไม่ยากอยู่แล้วนะครับเขาคือคุณล็อกดาวตกนะครับฉายาใหม่ฉายาใหม่คุณล็อกดาวตกแล้วพี่น้องชาวยันชาวยานานแล้วคือครับเลยตอนนี้นี่ผมรู้จักไหมครับครับเป็นสมัยที่ผมทำให้ครับจะรู้จักจะเหลือกี่คนครับตอนนี้1530นับหัวได้เลยครับผมเกิดแล้วคนนั้นผมแหละรวมมาเป็นบางเราครับฉะนั้นคุณรอดดาวตกนะครับนี่พี่น้องดูนะครับขนาดอันเกรดเป็นอะไรกับพิมชิโร่หรือเปล่าครับคนญี่ปุ่นเฮ้ยมีคนญี่ปุ่นมาที่สายบุรีเราครับเจนได้อย่าต่อสิครับต่อให้เข้าไปไม่ถูกเลยฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเราทำไปแล้วเราสบายจริงวันนี้นะต่างๆก็ทำไปนะมากพี่น้องแต่คุยกันต้นเนี่ยเพื่ออยากให้พี่น้องเยาวชนลุกขึ้นมาวันนี้เราหมดเวลาแล้วที่จะมาอยู่เฉยๆและไม่ทำงานศาสนาไม่ได้นะครับต้องลุกขึ้นมานะครับว่าเป็นไปได้พี่น้องเราตั้งแต่อายุมาเล็ก15ปีจนวันนี้30 40กว่าวันที่เราพุ่งต่อปั๊บพุ่งมาเป็นคนเรียบร้อย30ปีที่แล้วเองเราแล้วมาเกือบ20กว่าปีพี่น้องแล้ววันนี้จะเหลือชีวิตอีกไม่รู้กี่ปีของเราอย่าบอกว่ากี่ปีพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้อาจจะเจอแล้วอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ฉะนั้นขอให้เวลาที่เหลือเนี่ยให้เราทำอาบัติในเต็มที่เลยแล้วกันนะครับโดยเฉพาะการรับใช้ศาสนาครับไม่ครับพี่ก้าวบางเรียนมีโมเดลจ็อกนะครับที่ตามตกบางคิดมีฉายาได้กับเขาไหมครับคิดหนวดยาวไม่ใช่อะไรนะไอ้ผมบอกตลอดคือให้ผมบอกแล้วคือผมบอกนี่ว่าผมจะทางจะหายไปตลอดชีวิตอ่ะครับเอาสักนิดเลยอดีตเขาเรียกกิ๊บอะไรเอาอย่างไรผมยอมบอกพี่น้องเลยเพราะว่าพี่น้องเป็นอะไรวะเนี่ยพี่น้องกันนะเป็นพี่น้องพี่น้องพี่น้องกันแหละผมนี่ฉายาว่าเฮียที่พี่ฮาร์ดมันเป็นความน้องครับผมฉายาของผมก็คือชมัยพรต้องลองกันว่าเดี๋ยวชมัยพรนี่เกี่ยวอะไรคือไม่ใช่ว่าเป็นเกย์หรืออะไรนะครับทำไมพอเนี่ยน่าจะมาจากหน้ามาพอละครเรื่องดาวศุกร์ดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ดาวศุกร์งงเลยครับพี่น้องดาวพระศุกร์ทำไมพอนี่ตัวละครเอกน่าจะเป็นตัวนั้นโอ้โหนานมากนะครับคุณนานมากสุดๆแล้วที่ได้ฉายาทำไมพอเนี่ยเพราะก่อนนอนผมก็ทาครีมก่อนนอนโอ้โหมันคิดทาครีมนะสาเขาเรียกว่าอะไรตรงหน้าเลยแบ๊วอ่ะทาครีมกวนอิ่มด้วยสมัยก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยแหละกวนอิ่มแม่ไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอย่างคือบริษัทเขาเจ๊งไปหมดแล้วอ่ะตอนนี้อ่ะคือเจ๊งเพราะว่าผมมาใช้ใช่ไหมครับทิปกวนอิ่มไม่ได้ทานนะทำไมพอเพราะทาครีมก่อนนอนพี่น้องหนังหน้าไปนี่ก็ปล่อยเองทีมก่อนแล้วนะครับพี่น้องส่งแล้วที่บริษัทเขาเจ๊งโอ้โหไม่เปลี่ยนแปลงเลย
นี่นะครับไม่เขียนเลยไม่ขนาดนั้นเลยนะครับก่อนขาวนะขายางใหม่ได้ก่อนขาวกว่านี้ครับแสดงว่าคิดกลัวกินหน้าขาวก่อนนอนทุกคืนครับผมจะไม่พอนะครับพี่น้องฟังวันนี้นี่ครั้งแรกที่มาขึ้นเปิดเผยตัวเองอ่ะมีอะไรอีกครับแล้วทำไมผมยังไม่มีอ่ะในเมื่อทุกคนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวของอาจารย์มาแล้วนี่เดี๋ยวของอาจารย์มันไม่มีฉายาต้องมีมันต้องมีไม่มีเขาเรียกกันพระเอกใช่ไหมผมว่ามีนะมีผมว่ามีสายเราก็มาบอกนะว่าใช่อาจารย์มีสายฉายาฉายาอะไรครับฉายาว่าอะไรครับอะไรนี่ไปทะเลเตรียมกับข้าผมนะครับพี่น้องครับเป็นเพื่อนกันคืออนาคตเนี่ยเราจะทำงานบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าก่อนได้ไหมเมื่อใดถ้าเราทำแบบว่าอาจารย์กับลูกศิษย์หรือว่าลูกพี่ลูกน้องมันจะยากในการจูนนะถ้าไม่บ้าจริงเข้าถึงเราไม่ได้ใช่ครับเอาง่ายๆเลยครับเอาคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะพี่น้องเจออนาคตในจอแบบนี้นอกจอก็เป็นแบบนี้แหละไม่ใช่บอกว่าในจอเป็นปัญหาเพราะนอกจอมันเยอะยิ่งไม่ใช่อย่างนั้นเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นเป็นแบบนี้บทนะครับผมให้ลองไปเชื่อมาที่จะรู้ต้องไปที่ไหนครับคุณครับขายดีคุณจะได้รู้ว่าพวกเราอยู่กันแบบไหนตกใจหรือว่าตกใจเลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลสงขลานี่ตอนนี้มันมีซอยอนาชิตซอยอนาชิตเป็นไงพี่น้องไปสายบุรีพี่น้องไปถามก็เลยเข้าปุ๊บซอยอนาชิตอยู่ไหนถามสิบคนเลยพี่น้องรู้จักสองคนตอนนี้รู้จักยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าขัดดันไปยับขัดดันเข้าสู่ระบบเทศบาลคิดไม่ได้แล้วครับนั่นก็จะเป็นหมู่บ้านอะไรเขาเรียกว่าอาชีพเลยอยู่ในสารระบบของเทศบาลเป็นที่กว้างซื้อแล้วที่แบบนั้นทั้งหมดเลยครับอินชาอัลเลาะห์ครับกว้างซื้อแล้วโอ้โหแล้วเขาขายให้ไหมครับไม่ขายเขาบอกว่าเป็นที่ชอบกดอาจารย์ไม่ชอบกดไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือใครอยากขายที่ดินก็จ่ายไปดีเลยดีได้สรุปคือซอยอนาคตเนี่ยเราอยากจะทำให้เป็นหมู่บ้านซอฮาบ้างเลยใช่นะอยากจะให้ย้ายไปอยู่ในนั้นให้หมดนะครับพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านจอกย้ายมันอยู่ได้คุณร้อนไหมครับอยู่บ้านจอกไม่ได้ไม่ได้เราจะไล่ครับต้องย้ายมาสายบุรีครับพี่น้องเพราะว่าเพราะอะไรครับเราไม่อยู่บ้านจอกเขาไม่อยู่บ้านจอกนะครับคือพอที่รู้จักอาหารที่ก็รู้สึกความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนกันคุณร้อนรู้จักมันง่ายนี่คุณร้อนแค่รู้จักยังไม่ได้เข้าเลยนะครับตอนนั้นอาจารย์จำได้ไหมจำไม่ได้อาจารย์เป็นอาจารย์อาจารย์ยังไม่ใหม่อันนั้นจำได้จำได้ผมจำตอนนั้นแหละสมัยปีที่แล้วจำได้โอ้นานมากจำได้รู้สึกไปบรรยายกับที่โรงเรียนบางจอกจำได้ดร.อานิสมอไซค์ไปผมที่มอไซค์เวฟร้อยนะครับสีน้ำเงินนะครับก็เลยผมมอไซค์ผมดูติดตามนะดูความเป็นสื่อความเป็นภาพความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนมันก็คือผมมีเวลาได้มาหาที่นี่บ่อยๆได้คุยกับแกรู้สึกใกล้ชิดกับใจก็เลยตัดสินใจกับภรรยาว่าผมก็มาได้แล้วมีสายที่ดีกว่าก็เลยตอนนี้ก็ย้ายมาแล้วนะครับแล้วติดไปแล้วก็แล้วก็จะย้ายไปอื่นเอาพวกที่ไม่ได้ย้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับก็ตอนนี้เรารวบรวมซอยอาชิตก็ได้รับการแต่งตั้งเลยนะครับพี่น้องเข้าไปสายบุรีเห็นป้ายเลยครับซอยอาชิตนะครับเทศบาลรับรู้แล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าอย่าไม่เข้าระบบเราเป็นคนตั้งป้ายเองนะครับทีมงานตั้งป้ายไม่รู้ว่าจะถอนเมื่อไหร่ถ้าเขาจะถอนหรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องถ้าเราจะถอนก็ต้องยอมอ่ะเราก็ปักใหม่แล้วก็ปักซอยไปแรงหน่อยจะพยายามให้เป็นซอยความดีซอยความดีจะล้อซอยตัวอย่างตัวอย่างนะครับเอาง่ายๆบางคนคิดนักการเมืองมีเปล่ามีเปล่านะครับมีครับคือบอกตรงๆนะครับเป็นไปไม่ได้ที่แม้กระทั่งลิ้นสามีภรรยาที่รักกันยังทะเลาะเป็นไปไม่ได้ที่คนแต่ละคนเนี่ยที่ต่างคนต่างมาต่างที่ต่างคนต่างมีความรู้สึกของตัวเองอะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการทะเลาะแต่ที่เมื่อทะเลาะแล้วยังไงทำยังไงตาบอดนะครับเขาเรียกว่าเขาไม่ใช่ทะเลาะครับผมเรียกว่าเป็นการหาจุดร่วมที่ดีอ่ะจุดร่วมที่ดีที่สุดครับอาจจะมี
กระทบกระทั่งบ้างเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยเพราะว่าต่างคนต่างความคิดแต่จะล้อเราก็พยายามที่จะหาจุดที่ไลท์จะเรียกอะไรมาสโคปแลนดิ้งอ่ะที่จัดบอกคาแรคเตอร์พอยต์อะไรสะกดยังไงครับเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วเจ๊งไปแล้วใช่ครับฉะนั้นตรงนี้นะครับที่บางกิ๊บบอกกูร้องแล้วว่าอาชีพก็มีทะลุมันต้องมีอ่ะจะเอาตกอย่างนี้มาอยู่กับกิ๊บชมัยพรนะครับโอ้โหมันคนละสายกันก็เป็นเพลงโมเดิร์นร็อกบับลี่เนี่ยก็เอกนะมันอยู่มันต้องมีอ่ะครับไอ้น้องแวร์อะไรนะครับแวร์นะครับแวร์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 เอ้าลองคิดอะไรใช้ยังไงแต่ละคนช่างชายว่ะแล้วปีคบปีแล้วผู้ชายนะชายอ๋อตกใจว่าปีแล้วผมแต่งเองปีนี้ยังหลายเดี๋ยวเราให้จ้ะผมให้ได้ไหมได้เพราะปีเราสามารถช่างได้นะครับพี่น้องรถเสียยันรวมเต็มจะจัดได้หมดนะครับซ่อมได้หมดแล้วคนอะไรนะครับเหมือนกันนั่งที่ฉายามาร่วมกันเนี่ยแต่ละมุสลามมีปัญหานะครับเบดดิ้งแอปซิสแต่ว่าเบดดิ้งฉายาแกนะครับเบดดิ้งอะไรดีที่เรารู้จักแกเบดดิ้งจอมลุยไม่ใช่เบดดิ้งดับเบิลทัวร์ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเบดดิ้งจอมลุยนะครับแฟนบางไบซิเคิลเนี่ยมันแน่นอนมันต้องมีทะเลาะนะครับแต่ปัญหาบางรอบอะไรนะบางรอบจะไปฟ้องแม่ไม่อยากเลยไม่อยากเลยแต่ต้องโปรยแต่ละกันอยากฟ้องรอบเอาฉายากันหน่อยจะไปได้ที่ถ้าเกิดใครไปงานอันเดอร์แต่จะรู้ว่าฉายาเป็นฉายาบางรอบโคศกอะไรครับอะไรนะขี้เย่บางรอบโคศกขี้เย่บางปีโคศกขี้โมกบางปีตัวด้วยนะครับครับนะบางปีนะที่คุยกันที่คุยกันที่คุยพูดคุยเก่งใช่คุยเก่งมากอัธยาศัยดีใครที่ขับรถไกลไกลและง่วงแนะนำให้แนะนำให้เอาแบบปีค่ะแล้วถ้าคนดูชาวใช่เราปลอดภัยและจะไม่ง่วงกันทำดีแล้วนะครับก็ฝากสลามแบบปีฉะนั้นมันต้องมีทะเลาะกันก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในอาชีพนะครับเวลาทะเลาะกันทำดีแล้วเราจะจบได้ทุกครั้งเพราะเราไม่เคยเหนียดที่จะเอาชนะกันวันนี้ถ้าเรามานั่งเคลียร์และผมหวังว่าผมต้องความเห็นผมต้องเหนือเขาเนี่ยมันโยนจะไม่ได้ทีนี้เราเหนียดมาผมต้องการจะให้มันปฏิปนอมผมก็ต้องการปฏิปนอมผมว่าดาวตกต้องการให้ปฏิปนอมมันก็เลยปฏิปนอมนะครับคุณลองจริงไหมครับคุณลองดาวตกพอใจไหมครับคุณลองฉายาเนี่ยดาวตกคนที่ผมเราก็คือว่าเราดูกันแบบเชื่อเอาเวลามีปัญหาเราคุยกันแค่ไหนใช่คุณลองใช่ครับอย่างอาจารย์เวลาอยู่ร่วมกันอาจารย์ไม่เคยอาจารย์แดงแกไม่ผมเถื่อนนะครับเถื่อนแต่ว่าไม่ถูกเองคุณต้องรับมุกไอ้โควิดอาจารย์ไม่เคยว่าตัวเองอาจารย์ไม่เคยเถื่อนยกถาบรรดาศาสตร์ทำใจกันก็คือเป็นอาจารย์เป็นพ่อค้าขายเพชรเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็มีลูกค้าเป็นเสมอหมดกันใช่ไหมครับไอ้ที่เครียดทำให้แต่ละคนมีความผิดในความไม่ความโอ้โหก็เลยไม่กล้าที่จะมีเรื่องกันไม่กล้าที่จะทะเลาะใช่เมื่อเราก็เคลียร์กันได้เร็วที่สุดแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพิเศษมากคืออะไรครับความรู้สึกของผมเองนะครับคืนกันผมไม่รู้เมื่อทะเลาะแล้วคืนดีรู้สึกว่ามันก็ใช่ครับเหมือนกับแฟนหรือภรรยาเวลาทะเลาะกันแล้วดีกันเกลียดกันไหมเพิ่มครับโอ้โหดังๆเลยว่าจะหลักในคนคือในความคนที่กันก็ตัดเด็ดตัวคือเพราะอะไรคือเหตุการณ์เนี่ยสองเหตุการณ์ได้ผมขอใช้นี่มันได้ไหมผมแก้เสียงดังเลยเดี๋ยวผมพูดจบก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมลืมนะแต่จะครับสองเหตุการณ์แล้วทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นการทะเลาะกันด้วยการไม่เข้าใจแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์แรกเมื่อเราทะเลาะปุ๊บมีดราม่าน้ำตกน้ำตาไหลหลังจบเราตอบกันรักกันขึ้นพอเหตุการณ์นึงก็เหมือนเดิมเป็นแบบเดิมร้องดราม่าน้ำตาไหลแล้วกอดกันแล้วรักกันทุกและจนกระทั่งวันนี้ยังไม่มีทะเลาะกันและมีข้อเท้าเรื่องมากขึ้นคือคนแรกเอาไปดิ้งน้องคนแรก
กคือแบบจริงรักอาชีพมากรักนะครับรักพี่น้องทุกคนโอ้โหพี่แกพูดจนปากสั่นพ่อหนาวโอ้โหนึกว่ารักเดียวนะรักรักมากคือแต่ว่ามันยากไม่บอกว่าถ้าเกิดเรารักใครเนี่ยเพราะมักรู้ยังไงต้องมีเก่งต้องมีพลาดแต่รักอะไรที่ไม่เก่งรักอัลลอฮ์โอ้โหไอ้นี่เป็นไงครับไอ้นี่ขอทิชชู่ครับซับซับเลือดต้นขอจับเลยโอ้โหคะแนนไม่ได้ดีมากไม่ได้ดีมากเลยพอรู้ว่าสัญญาไม่ดีผมรู้ไม่ได้ดูทีนี้เราต้องบอกกันแล้วผมว่าวันนี้สัญญาไม่ดีเราคิดจะพูดเป็นเล่ห์มากคือนี่แหละครับพี่น้องว่าเราจะยังไงก็แล้วแต่ภายนอกผมอาจจะใส่ชุดตบนะคนบุรุษแต่ว่าในความเป็นเพื่อนเราก็ยังมีอาชีพข้างในเตรียมไว้แล้วนะผมนี้เตรียมที่งานเลยไม่ได้เตรียมโอ้โหผมกะว่าจะเล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วแต่นี่ครับเราวิ่งต่างข้างในนะครับไปตรงนี้ยกอีกทีนะครับรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับลิมิเต็ดลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ไม่คิดจะทำอีกแล้วแต่ครับเพราะเราจะทำงานทูเกตเตอร์24-29เมษายนนี่เลยและสตาร์ทเวอร์ชันใหม่เวอร์ชันเวอร์เฟอร์ครับเวอร์ชันเวอร์ชันนะครับชาร์ล็อตก็ถ้าเหมือนเมื่อกี้บอกเราก็จะล้มลุกลุกคลานไปด้วยกันไปด้วยกันอินชาร์ล็อตนะครับเพื่อขอทุกไอเดียพี่น้องที่ขอก็คืออย่าให้อาชีพแตกแยกให้เราได้ทำงานศาสนาจนชั่วลูกชั่วหลานนะครับเด็กๆเพราะทุกวันนี้คือถ้าพี่น้องดูวันนี้เราความสุขในชีวิตเนี่ยบ้านเราก็เช่าเราผมก็เช่าบ้านตอนนี้ก็เช่าที่เช่าตัวเราเช่าค้างด้วยบางทีใช่บางทีค้างค่าเช่าด้วยนะครับบางทีแล้วเช่าบ้านเงินก็ไม่ได้เต็มกระเป๋าอะไรต่างๆแต่วันนี้เราถ้าคิดความสุขดวงยาเราไม่สุขเลยแต่วันนี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราสุขได้คืองานศาสนาแค่นั้นเองเวลาวันพฤหัสเอาไปทำงานศาสนาหรือว่าเวลาไปไหนด้วยกันทำงานศาสนาเนี่ยครับมันหล่อเลี้ยงหัวใจนะครับดอกไม้ถ้ายังมีน้ำมันจะทำให้ชีวิตงามนะครับคนถ้ามีงานหล่อเลี้ยงมันก็จะขำนะครับขำนะต่อคำกล้องนะครับส่งมานี่โอ้โหนะนี่คือจุดหนึ่งที่เราที่อาชีพมีครับเพราะว่าอยากให้เราเป็นแบบนี้นะครับถ้าองค์กรใหญ่ๆหรือองค์กรไหนก็แล้วแต่มีความเป็นเพื่อนระหว่างเจ้านายกับลูกน้องได้นั่นแหละครับแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอฮาบะห์กับท่านรอซูลเนี่ยพี่น้องไม่ได้บอกว่าจริงอยู่นบีเป็นนบีพี่น้องแต่ว่าเวลานบีนั่งนบีอยู่กับซอฮาบะห์เหมือนกันหมดเลยจนกระทั่งเชื่อมั้ยครับบางแห่งบางที่กุรอานดาวตกนะครับเราตกนะอารับบางทีอารับชนบทเข้ามาในมัสยิดเนี่ยจะหานบีมูฮัมหมัดพี่น้องนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาถึงเนี่ยเขาจะถามว่าไอ้ยูมูฮัมหมัดใครคนไหนมูฮัมหมัดเพราะนั่งเหมือนกันหมดเลยนั่งเหมือนนั่งบนพื้นเหมือนกันหมดเลยจนซอฮาบะห์ชี้ไปให้ดูว่านั่นคือนบีอยู่ตรงนั้นพออารับบะดาวีนี่เห็นเข้ารับอิสลามมีความสมรรถะความเสมอภาคของอิสลามนี่แหละครับจุดที่เราอยากจะรักษานะครับคือไม่มีใครไม่ชอบเกียรติยศอำนาจถ้าวันนี้ผมเดินหรือผู้รอดเดินบางทีเดินมีคนเดินตามเป็นลูกน้องไปอะไรต่างๆเราชอบนับสูงมันจะไปอยู่แล้วผมรู้สึกว่าครูนี่ใช้ได้เว้ยแต่เมื่อนับสูงเราไปอย่างนั้นถามว่านบีทำยังไงครับถ้าเราไม่สถานนบีว่านบีจะเดินข้างหลังนบีท่านรอซูลแบบอย่างของท่านนะครับอามีท่านนบีจะโอ้โหเวลามีความดีความชอบรอซูลอยู่ข้างหลังจนคะแนนเขาบอกว่าปีที่พิชิตมักกะฮ์ครับวันที่อิสลามยิ่งใหญ่กลับไปสู่ฟัตฮุลพิชิตมักกะฮ์กันวันนั้นนบีเข้ามักกะฮ์นั่นคือผู้ชนะนะครับเข้ามาอย่างมีเกียรติแต่นบีก้มอย่างนี้ครับความอ่อนน้อมตะวันดอกท่านศีรษะท่านเนี่ยเกือบจะชนกับโลกูนะครับก้มเข้ามาข้างหลังซอฮาบะห์อยู่ข้างหน้าเข้าไปก่อนเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เวลามีความชอบอยู่ข้างหลังแต่เวลามีภัยอันตรายพี่น้องนบีอยู่ข้างหน้านี่ที่เราอยากเป็นนั้นอยากได้อย่ามาเราเป็นอย่างนั้นนะครับฉะนั้นอาชีพก็อิจฉาล้มช่วยกันดูอาช่วยกันดูอาเพราะว่างานศาสนานะครับถ้าพูดถึง
มันก็มีกว่าหนามเยอะนะครับเพราะว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเจ็บไหมครับโดนหนามโอ้โหเจ็บอยู่แล้วเพราะว่ามีแรงต้านมีการสกัดมีกลุ่มนู้นไม่ชอบมีคนนี้ไม่ชอบมีคนนี้โอ้มันเยอะนะครับไม่เหมือนครับมันคิดแต่แซวอย่าแซวแต่แซวครับรู้ว่ากำลังไหลเชียร์เลยครับไหลต่อเลยครับก็เชียร์แล้วก็เราต้องเข้มแข็งนะครับสำหรับมาอ้างทุกจะมาอ้างไม่ว่าจะเป็นอาราชิตเองหรือว่าใครเป็นใครก็ตามที่เดินงานศาสนาอยู่นะครับต้องมีนะครับเพราะว่าใช้ตอนมันเยอะใช้ถังมันเยอะนะมันไม่ยอมให้เราเดินสบายใช่ครับขนาดมันมีอะไรนะอาจารย์ที่ว่าที่ชอบไปละหมาดจนคนตาบอดใช่ไหมสดครับสดยังไงก็เรียกว่าสดคนตาบอดครับคนตาบอดนะครับคนตาบอดใช่ไหมครับที่ไปละหมาดที่มัสยิดไม่หยุดจนใช้ตันนี่แบบจะหลอกไม่ได้จะหลอกใช่ไหมครับจะหลอกไม่ได้จนสุดท้ายนั่นแต่ที่ในที่สุดก็จูงมือใช้ตาบอดคนนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่ชัยตานนี้จะสกัดกั้นการทำความดีอย่างคือแค่ให้ชายตาบอดนั้นไปแค่ละหมาดแล้วก็กลับแค่นั้นก็ไปแล้วก็กลับแค่นั้นเองพยายามที่จะพาไปทางอื่นแต่ไปไม่ได้หลอกลวงไม่ได้กับชายคนนี้ครับผมแต่ก็ไม่ถึงที่ในครับอาจารย์น้ำแล้วกับเรานะครับอีกชาวโลกแน่นอนต้องมีนะครับอุปสรรคเนี่ยแต่อยู่ที่เรานะครับต้องทนนะครับแล้วก็ต้องขอยกมือขอความช่วยเหลือจากพระผู้ประทานธรรมดาลาให้ได้ยินนะครับอาจารย์น้ำครับทีนี้ในพูดไปแล้วว่ามันต้องมีอุปสรรคยิ่งอยู่แต่ถ้าผ่านอุปสรรคได้โอ้โหครับนั่นคือรางวัลเราจะแกร่งขึ้นเลยครับรู้จักป๊อกบาร์ไหมครับไม่รู้จักป๊อกบาร์แมนยูที่แมนยูใช่เลยครับป๊อกบาร์แมนยูแล้วทำไมตื่นบอกผมดูบอลผมไม่ดูบอลนะผมไม่ชอบดูบอลแต่เรารู้ว่าในเรื่องวัยรุ่นเราต้องรู้ฉะนั้นป๊อกบาร์จะดังเนี่ยก็ต้องผ่านอุปสรรคเวลาเลี้ยงลูกขึ้นไปมีทีมนู้นทีมนี้มาสกัดมาเสียบมาอะไรต่างๆแกต้องข้ามไปให้ได้หลังจากนั้นเวลาทำประตูชื่อเสียงสุดนั่นเรื่องดุนยานะครับฉะนั้นเรื่องศาสนาอุปสรรคธรรมดาเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมเอาสดๆกันที่เลยเมื่อคุยอุปสรรคขอคนละประโยคอับล็อกก่อนครับเอ้าคุณล็อกคุณล็อกดับตรงให้สอดคล้องกันเป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำงานศาสนาเอ้าแต่งตัวสดว่าครับหนึ่งประโยคคุณล้อบอกจะให้พูดในลำปางเลยเอาเลยคุณล้ออย่ากลัวดอนคาเฟ่จริงแล้วไม่ใช่จริงแล้วเอาก่อนแต่ก่อนเอาก่อนไม่ได้ต้องเอ่ยอันนี้เราจะทำกิจกรรมนะครับคุณล้อเอ่ยปุ๊บผมเอ่ยต้องเองมาคิดจะรู้ว่าอาชีพนี้เราจัดสดจริงสมมติว่าทำงานศาสนาวันนี้ต้องกดคนหนึ่งต่อไปเลยต้องเป็นกรเอาเป็นกรแบบสดๆเลยคุณล้อสะกิดใจให้ได้คิดครับผมเอาเริ่มครับคุณล้อจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราอย่าโดนเลยครับแค่นั้นจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราผมตอบโอ้โหนี่แบบสดเลยสดเลยนะครับเราต้องให้ทันทำงานแต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยมันต้องให้ทันกับมันจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราอย่าไปเมาว่าใครเขาชั่วโอ้โหเออเป็นยังไงครับดีไม่ดีอยู่ที่เราอย่าไปเมาว่าใครเขาชั่วหมดอ้าวบางเองจบด้วยสระอดเชิญครับขาวสะอาดบนจดคงไม่มีโอ้โหมาคิดเดี๋ยวผมก็มาคิดต้องจบไปแบบครับทุกอย่างคือต้องอย่างสระอีใช่ไหมครับครับผมสระอีไอ้นี่อดนะครับไอ้นี่อดเอาใหม่จะดีชั่วหรือไม่อยู่ที่เราอย่าไปเมาว่าใครชั่วเขาชั่วหมดจะขาวเลยนะครับเพื่อนขาวสะอาดหมดจดคงไม่มีอ้าวสระอีครับดี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 นี่ครับสระอีเต็มๆครับไม่ผ่านทานด้วยเอาอีกสักรอบขอสักรอบผมไม่โอกาสคุณนะครับแก้ตัวสระอีสระอีครับ
ันตัดใจลำบากเอาหมดจดดูไม่มีไม่มีอย่างดีๆไม่ดีที่เราโอ้ยจบแบบโยงขาดเลยอันนี้ขวาไปซ้ายอ้าวมาเก็บเริ่มกันให้กำลังใจในการกลับตัวกับเยาวชนอ้าวมาเก็บเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่น้องนี่สดๆเลยนะครับไม่มีการเตรียมอะไรเลยสคริปต์ไม่มีอะไรไม่มีสคริปต์เราถ้ามีสคริปต์เมื่อไหร่ถือว่าไม่ใช่การละชื่ออ้าวมาเก็บเริ่มครับเริ่มเลยง่ายกว่าเริ่มเลยง่ายครับเพราะไอ้ที่เหลือตะเคียนผมอ่ะยากหมดเลยจบก็ไม่ได้จบก็ไม่เป็นนะครับเส้นทางนี้ใครบอกว่าไม่ลำบากกินนี้อ้าวเส้นทางนี้ใครบอกว่าไม่ลำบากรู้สึกยากนะครับตอนตัวเองเนี่ยจบตรงนี้โอ้ยน่าอ้าวลำบากเส้นทางนี้ใครบอกว่าไม่ลำบากมันน่าอนาถนะไปได้อยู่มันน่าอนาถนะเพราะความชั่วมันโหดร้ายความชั่วมันโหดร้ายครับผมจะกินเพราะความชั่วมันโหดร้ายแต่สุดท้ายมันจะเปลี่ยนกลายเป็นดีจะมองผมกูลองภาษาอังกฤษก็ได้นะกูลอง and if you can take speak in it ไม่ต้องพูดอันนี้สั้นตามผมลืมเหมือนกันเหรอดูดิละเอียดละเอียดดีดีไม่ดีมันอยู่ที่เราใช่ไหมครับอยู่ที่ความจิตใจอ้าวมาคิดใจครับจะพูดเขาดีเหรอว่าไม่ไหวครับนี่มั่วเลยนะสองนะครับนี่เป็นจากใจอ่ะเวลาเป็นไงบ้างครับเวลายังไหลอยู่ครับเมื่อกี้ยังไหลได้อยู่นะฉะนั้นรู้สึกว่าอยากจะจบเลยแต่ตรงนี้ได้แล้วท่านท่านตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้เพราะว่าในไหนมาสตูลแล้วของทีมมาสตูลนะครับพี่น้องเราอยากจะโฆษณาวันนี้เราคุยสบายยิ่งกว่าสมาร์ทท็อกเลยนะนี่สบายมากเพราะไม่มีคำถามเข้ามาเลยนะครับตอนนี้สัญญาเราปิดก่อนไม่ใช่ปิดสัญญาเพราะว่าเราต้องสอบหน่อยคือเราพอดีรถอะไรนะครับรถที่ยืนยาวรถโมบายของเราตอนนี้เนี่ยคือยังไม่มีนะครับจะรถโมบายเราชัดเลยชัดมากแล้วพี่น้องให้เราได้มีนะครับไม่ยากรถโมบายไหนอารมณ์ประสงค์เพราะอารมณ์ประสงค์เนี่ยยังไงก็ได้ใช่ไหมครับประเด็นเงินไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอัลลอฮ์ให้คุณพยากรณ์เป็นได้เลยอ้าวสตูลครับมากิฟเรามาแล้วแน่นอนนึกถึงอะไรสตูลกิฟโอ้โหนี่แบบมันคิดทุกอย่างเลยมีอะไรที่คือมีเรื่องชีวิตตัวเองไม่ต้องคิดจะบอกว่าสตูลผมไม่เคยมาโอ้โหนี่อันนี้เป็นครั้งแรกเซอร์ไพรส์สุดๆก็เลยไม่รู้ว่าสตูลนี้อะไรกล้วยฉาบแล้วกันครับอินชาอัลเลาะห์มันของภรรยา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 ห่อเป็นสามเหลี่ยมไม่เคยกินไอ้นั่นไงเหมือนกล้วยฉาบของควนโดนอ๋อกล้วยฉาบของควนโดนครับผมแต่ถ้ากล้วยฉาบอร่อยว่าหิวครับกล้วยฉาบควนโดนอร่อยนะครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่สะดวกซื้อสั่งแฟนผมได้จะรับรีเรื่องขายของไหมจะลายแล้วเรื่องขายตรงแล้วลบแข่งลบแข่งชัดเจนพี่น้องว่าพี่น้องที่อยู่มุมไหนก็ตามถ้าจะมาสตูเนี่ยนึกถึงล่องแข่งคือเป็นอันดับต้นๆของความคิดเลยคือล่องแข่งทีนี้บางคิดนึกถึงล่องแข่งครับผมผู้ฟ้าเพชรถ้าเราจะย้อนกับศาสนาคิดว่าล่องแข่งให้เราได้ถือว่าศาสนาไงบ้างครับท่านผู้ชมครับแต่เขารู้ครับผมคิดเรื่องอะไรใส่ผมอย่างเดียวเอ้ากูรอดละกันเออเรื่องความคิดเราว่าร่องแก่นกูรอดดาวตกเนี่ย
คิดว่ามันสอนให้อิหม่ามยังไงครับยังไงครับพอเวลาเราเก็บมันจะหวังน้ำเงินก็เลยดีเรือมันจะไหลเรือมันจะไหลไม่สะดวกตรงน้ำเยอะๆน้ำในที่นี้ในลักษณะการทำงานน้ำใจโอ้โหถ้ามีน้ำใจเยอะการทำงานศาสนาจะไหลที่สุดการทำงานศาสนาเปรียบเหมือนเรือล่องแกงน้ำก็คือน้ำใจจะให้การทำงานศาสนาไหลอย่างสบายก็คือที่ต้องมีน้ำใจผมเอาล่องของล่องน้ำซ้ำทำไมครับซ้ำไปครับซ้ำติดแบบนี้ครับอันนั้นชิ้นเรามีอยู่แล้วก็พูดซ้ำเราแฟนพี่ชายเรานะครับฉะนั้นนี่มันคิดถึงล่องแกงกูเล่าเลยเอาล่องแกงมาสะท้อนว่าเกี่ยวกับน้ำใจภาษาอังกฤษครับผมเป็นก็ล้อแกล้งหรือเปล่าเป็นแกล้งอะไรผมอาจจะไม่คุ้นน้ำใจว่าเจ็บหักว่าเธอหักนะน้ำใจภาษาอังกฤษเมื่อกี้ว่าเธอหักว่าน้ำWater ใจ Heart โอ้โหเมื่อกี้พี่น้องมาเอาเสื้อครับไม่เป็นไรครับยังอยู่ครับไม่เป็นไรครับบังเชิญเลยครับบังเชิญเลยเดี๋ยวเลยครับเสื้อตัวส่วนนี้ครับมาเองท่านไหนดีกว่านั่งสงบสงบให้ไปดิ้งสงบครับเดี๋ยวเราดิ้งเตี้ยมาสัมภาษณ์เลยไปดิ้งมาด้วยครับไปครับนั่นนี่เลยครับนี่ก็ได้เฮ้ยเลมอนกี่สี่กี่สี่แม่มาเบ็ดดิ้งครับสลามครับขอบคุณครับอันนาเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตอนนี้คุณกิ๊ฟไปยืนอยู่ก่อนนะครับถ้าได้นะเดี๋ยวผมมาครับเดี๋ยวมานะพี่น้องบักกิ๊ฟตอนนี้นะครับออกไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอินชาอัลเลาะห์บังนะครับตอนนี้ตอนบักกิ๊ฟกับพวกเราตุลาห์ประกาศว่าใครต้องการที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ที่เราไลฟ์สดกดโดนนะครับให้มารับเสื้อไอแอร์มุสลิมได้เลยที่นาริทูบิวมีบางมาแล้วนะครับพี่ชายพี่น้องเราในทางศาสนาอ้าวบางแนะนำกับพี่น้องหน่อยครับเดี๋ยวเราให้บางเองช่วยกันสัมภาษณ์เจอเลยครับบางกำลังไปพูดเลยได้อยู่เลยพูดอะไรอยู่ได้ด้วยครับมีสามเดียวมีโกลด์มีครับผมคือมาอยู่นี่ได้แฟนที่นี่อ๋อแต่ย้ายที่ฐานมาอยู่นี่เป็นฐานอะไรครับบอกได้ไหมครับอ๋อเสียงชาญแกเลยครับผมด้วยอ๋อได้แล้วจำบุรีแกวันที่4
กุมภาพันธ์เรามีบัตรเข้างานฟรี2ใบที่ปัตตานีถ้าสะดวกก็ได้เจอกับอาจารย์มูลิศอาจารย์บ็อกลี่แล้วก็ทางยาคิดอะไรก็โอนงานแล้วแต่เส้นเข้าไปเนี่ยมีบัตรให้ไปรับงานงานไปรับงานงานเลยรับงานงานเลยได้อาทิตย์หน้าจะกดได้ทุกคนได้ทำได้ทำได้ทำได้มาคุณก็ได้มาผมก็ได้ด้วยอย่างด้วยสองใบสองใบเราเขาแจกฟรีสองที่นั่งแน่มีลูกไหมมีลูกลูกเด็กๆไม่เป็นถ้าลูกไม่ถึงสิบขวบสิบไม่สิบตังค์เลยครับผมครับผมไม่ใส่ไปก็อยากให้ไปวันนั้นไม่ได้เจอกับผู้คนสิบกุมภาไม่ได้ไปจบเลยที่ไหนฟังคาถาเนี่ยมีปากาครับผมพรุ่งนี้18ล้านล้านนะล้าน18ล้านครับผมครับมีอะไรถามไหมครับถามไหมครับมีความคิดเห็นแบบแซนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการทำงานศาสนาเดี๋ยวนี้จะเรียกทำไว้ข้างหน้าครับผมเรื่องที่ให้คนที่เราฟังว่าคุณมีการเรียนรู้การใช้ผมครับผมนี่ก็คือชอบให้กระตุ้นวัยรุ่นมีชมรมมีอะไรสำหรับวัยรุ่นนี่ครับคือไปรุ่นคือเป็นเป้าของเราเลยครับเพราะว่าสมัยผมก็คุณไม่ดีกันละนี่ก็เป็นลำบากกันนี่สายเราเลยสายเราสายอาราชิตเลยแบบนี้ผมก็ขอพระเจ้าจ้าอยากแก่อยากแก่โอ้อยากแก่นี่แล้วก็สายตรงนี้ก็มีก็จะหาโอ้โหแหล่งเงินครบๆเลยกระดับโลกกระดับโลกนี่ขึ้นชื่อรถทันไม่กระดำงวดกระดักเก่ายะลาโหดนะครับตอนนั้นโหดมากทั้งปัตตานีต้นอะไรนะครับจับไปดีจับมาดีก่อนแต่นั่นคือแข่งแน่แข่งจับมาดีก่อนแล้วก็หัวพาหัวพาสมาธิแต่ว่าผมเดิมๆที่ผมอยู่โรงงานอยู่วัดสะพานเดชาครับผมอยู่วัดสะพานเดชาโอ้ยก็ได้แต่คุณว่าจะถามอะไรไหมครับก็มีความรู้สึกยังไงเออการทำงานของเราหรือก็ทำไม่รับหรือว่าทำตามก็เรื่องเรื่องฟังแล้วฟังนี่อย่างเดียวโอ้ก็พยายามเห็นหน้าอยู่เลยจะเปิดทางให้เดี๋ยวกลัวทีมงานคิดบางคนจะไม่กลับบ้านเพราะว่ากลัวว่าจะติดกลัวจะติดสตูดยิ่งวันนี้นี่สงบแล้วนะพรุ่งนี้18ล้านนี่กลัวจะอาณาจิตของคนอาจจะไม่กลับติดสตูดล้านนะครับไม่รู้ว่าใครนะครับแต่ผมไม่แน่นอนจะต้องคนที่มาเกมมาแต่คนที่ไม่เกมมาครับผมไม่รีบก็ไม่ยุ่งก็ติดเถอะแต่ช่วงนี้พายุเลยนะครับอาจารย์ช่วงนี้พายุก็ลำบากนะเลยชะลอดเราจัดครั้งหน้าหรือไงเราถ้ามีโอกาสทัวร์อาณาจิตลงหรือเต้นแชร์ถ้าทราบข่าวได้ไปด้วยกันนะถ้าเราจัดทัวร์ทัพเนี่ยนะครับถึงทัวร์ไม่ใช่ว่าทัวร์หายได้เลยนะครับไปดาวว่าพี่น้องเลยฉลองเสื้อเลยครับตอนนี้เราต้องมอบเสื้อเลยนะครับเสื้อไอ้มุสลิมอย่างแบบนี้ตั้งทองเดี๋ยวดีโอ้ยไม่ได้เจ้าของผลิตภัณฑ์เจเวลรี่ให้เจเวลรี่ด้วยครับไม่ใช่ให้เสื้อเจเวลรี่ให้ก็คืออ่านี่เป็นดีมาแล้วนะครับที่ความคิดพูดถึงไม่ดิ้งมาตรงนี้เลยครับผมไม่ดิ้งมาอยู่ตรงนี้ไม่ดิ้งเดี๋ยวผมขออนุญาตออกมาเชิญครับไม่ดิ้งเนี่ยพี่น้องถ่ายรูปกันให้ด้วยไม่ดิ้งไม่ได้ไม่ดิ้งไม่ดิ้งไม่ใช่ไม่ใช่จับเสื้อเลยไม่ดิ้งนี่นะครับ
นี่นะครับเปลี่ยนตัวนะครับซื้อสโมสรเราผ่านโอเคได้ครับผมผ่านไปแล้วพี่น้องเรามีใครครับเนี่ยใครครับมีพี่แบดดิงนะครับครับคุยกันสักนิดนึงคุยสักนิดนึงไหมครับแบดดิงไหมครับคุยสักนิดเลยเมื่อจะตักคนเราไปเราไปเลยเนี่ยอ้าวคุณกิ๊ฟกลับมาทำงานครับอ่ะครับได้ในการให้นี่ยังไงนักตลก yes อ้าวคุณกิ๊ฟทำงานครับผมว่าไงครับต่อเลยครับคุณกิ๊ฟบักกิ๊ฟว่าไงเป็นไงครับบักกิ๊ฟไปเซอร์เวย์มาแล้วทิปมันมีคำถามเข้ามานะครับว่าเป็นเบียร์มีกระทำคำถามนะครับบอกว่าทำไมอาชีพใส่หน้ากากด้วยมีคนใส่หน้ากากด้วยใช่ครับคือที่ใส่หน้ากากเนี่ยคือเขาคิดว่านะครับการทำแรงเยอะอะไรก็ได้ครับถ้าคนใส่หน้ากากก็ต้องมีการโปรโมทนั่นแสดงให้เห็นว่าการใส่หน้ากากมันต้องมีรายการอะไรที่เป็นแบบที่เป็นเกี่ยวกับหน้ากากและหน้ากากเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นพวกฮีโร่พวกอะไรเนี่ยให้สำหรับเด็กแต่ว่าจะต้องมีในการเกี่ยวกับเด็กๆชอบแบบหน้ากากฮีโร่ใช่ครับผมไม่เชื่อไม่เชื่อจะไม่มีใครรู้จักใจเด็กเท่ากับเด็กใช่ครับเราเรียกเด็กสักคนไหมได้ครับถามเลยสิเอ้าเด็กคนไหนว่ามานี่ลูกอามาครับขอคนอามาครับแป๊บหนึ่งอาทิตย์ตัวครับอาทิตย์ดาริสไก่ก็ได้มาเป็นหนึ่งมาอาทิตย์มานะครับไก่มาด้วยกันสามคนมาเลยสามคนน้องเมียมาไหมเนี่ยมาดูผมอยากรู้เด็กอ่ะเดี๋ยวพูดทีเดียวแล้วไปเลยไม่ต้องซีเรียสหรอกอันนี้ถามเลยครับคิดว่าราคายางวันนี้ที่จะขึ้นโอ้โหนี่มันเหมาะสมกับเด็กยากไปใช่ไหมยากไปครับคิดว่าคณะรัฐมนตรีโอ้โหยากไปยากนี่อันนี้ต้องถามได้ครับได้ตลาดหุ้นยังไงบ้างครับวันนี้คิดว่าขึ้นไหมทำแบบนี้คิดแสดงว่าอะไรครับราคายังตึงอยู่ในตอนนี้ครับตอนนี้เขาลงประชามติอะไรไปแล้วนะครับก็ถือว่าราคายางมีขึ้นควรละอ้ำบอกเลยขึ้นเข้มดีครับถามเด็กๆกันดีกว่าเด็กๆขึ้นใช่ไหมครับอาชีพตอนนี้จะกำลังผลิตฮีโร่อีกตัวนึงถามในใจเด็กๆเลยนะพูดพร้อมกันนะครับว่าชอบไหมครับถ้าวันนี้จะได้ทำกิจกรรมกับยอดมนุษย์ฮีโร่ที่ทำงานศาสนาชอบไหมครับเด็กๆชอบไหมมีหน้ากากด้วยมาตรงนี้ไปแล้วต่อที่ชอบไหมชอบไหมครับพร้อมกันชอบไหมครับลูกเวลามีหน้ากากมีฮีโร่อะไรมารายการเราทำไมถึงชอบครับลูกตอบมาครับไปตอบนอนหน้าห้องนะตามไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงชอบลูกไม่รู้มันเป็นความรักที่ไม่เห็นใช่ครับสำหรับเองครับมีโอกาสที่มีน้องผู้หญิงด้วยนะครับบอกกันสิน้องผู้หญิงเราด้วยสรุปคือเด็กชอบฉะนั้นตรงนี้มันเพียงเราเลยจับขึ้นแต่อีกไม่นานเห็นแย้มๆว่าน่าจะมีครบ5 6 7 8 4หรือทั้งทีมอาชีพจะใส่หมดเลยทุกคนฮีโร่ใส่แต่ครับน้าใส่กันหมดยกเว้นมีบอกยกเว้นคนหนึ่งเบตติ้งจะใส่ด้วยนะครับใส่ครับเบตติ้งใส่ครับเบตติ้งใส่เต็มบางรอบครับใส่หมดครับจะไม่เหลือแล้วครับโอ้โหนะครับพี่จารอบถ้าไม่มีคนก็มาช่วยครับบางทีต้องบอกก่อนนะบางทีต้องบอกก่อนคือใส่ไม่ใส่ก็ไม่ต่างครับผลิตแล้วนะครับฉะนั้นครับ
มีอะไรจะถามเด็กๆไหมครับไม่งั้นเราจะให้กลับแล้วมีอะไรจะพูดไหมครับเด็กๆจะพูดอะไรทำงานสนามไหมเร็วๆตัวแทนสักคนนะครับมาเนี่ยคนแรกเลยคนแรกเลยอยากได้อยู่ตรงนี้ลูกนี่มาอันนี้พูดอะไรหน่อยสักคำได้ดูทันได้ดูทันได้ไม่มีสนามก่อนพูดพูดไม่เป็นไรเราให้น้องไปพักนะบางทีครับจะพูดไหมครับจะพูดไหมน่าจะไม่พูดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปดูถ่ายเลือดใหม่อาราชินนะครับตอนนี้มีการจองตัวแล้วครับนะฮะใครจองครับได้อยู่ไปได้ไปได้รับเด็กรับเด็กนะครับอาการดีของลูกอันทำดีแล้วนะครับว่าไงครับความสดใสของเด็กเหนื่อยยังครับที่อยากรอแล้วไงที่บอกสี่ทุ่มครึ่งนะผมอีก5นาทีอีก5นาทีนี่ฝากอะไรพี่น้องเราบ้างไหมครับดีงานพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เอางานฝากได้ไหมฝากได้ไหมฝากคลิปงานพรุ่งนี้พรุ่งนี้งานพรุ่งนี้ขออาจารย์เจอที่ไหนที่ลาน18ล้านแพงมากครับผมครับครับแล้วก็เจอเวลาไหลใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับผมเจอแล้วเจอแล้วเล่นงานแล้วก็มาแล้วก็งาน4อันนั้นเดี๋ยวให้พวกนี้นะครับอ้าวบัคนิว4กุมภาครับผมก็ย้ำกันอีกทีนะครับวันนี้ซึ่งในรายการที่รายการของเราที่ก็ย้ำอีกนะครับวันที่4กุมภากับงานตายแล้วไปไหนครับของอาจารย์ตรงนี้นะแม่ครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์ต้องรีบไปด้วยครับผมงานเริ่มตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึง 18:00 นนะครับผมมีอาหารเลี้ยงมีอะไรมีบัตรราคาบัตร180บาทครับซึ่งมีขายหน้างานด้วยแต่จริงๆแล้วอยากให้ซื้อเลยนะครับอาจารย์ตัวบัตรหมดเพราะว่าบัตรเรามีจำนวนจำกัดนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับ4กุมภาใครที่ว่าใครที่ว่าก็ต้องไปใครที่ไม่ว่าก็ต้องไปครับผมเพราะว่าท่านจะรู้คำตอบท่านอาจจะได้เจอคำตอบหรือว่ารู้คำตอบว่าตายแล้วไปไหนจะเตรียมตัวงานนี้เราได้อะไรมีครับผมจากความรู้มีครับแต่ว่าอะไรไม่อยากเราไม่อยากให้บอกเฮ้ยบอกดิไม่อยากเฮ้ยเอาไปบอกแม่เลยบอกบอกแม่ไม่อยากให้เจอเป็นมุกแม่เป็นมุกใช่ไหมครับไม่รู้ใช่ไหมรู้ผมรู้ครับก็ในงานก็จะพบกับคือเงินที่จ่ายไม่ได้เรื่องเงินก็เรื่องมุกใช่ไหมครับเรื่องเงินที่จะซื้อบัตรครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเขาจะไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินวากัฟครับที่กรุงเทพครับท่านจะได้ความรู้ท่านจะได้บุญไปพร้อมๆกันแล้วจะเจอกับที่สำคัญเจอทีมงานอาราชิด้วยก็มาเป็นเพื่อนไปอาราชิจองกี่ใบนะครับ61ใบทั้งหมด61ใบแล้วไปจริงไปจริงปิดฟังคนเราไปหมดไปหมดครับเราไปหมดเราไปกันทั้งครอบครัวอาชีพนี่คือมุกสดๆถ้าไม่สดจริงขึ้นได้ใช่ไหมล่ะใช่ครับนะครับเราไม่ใช่แค่ความรู้ที่จะขึ้นเป็นแกนที่นะครับต้องสดต้องบ้าต้องอะไรทุกอย่างไม่มีอ้าวครับตั้งเองคุณล้อนี่สิมาแล้วคุณล้อแย้มถ้าคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าจะทำอะไรดีไม่ดีแค่ไหนเจ้าแต่สุดท้ายเราจิตสำนึกที่จะเป็นคนดีต้องมีแล้วก็ต้องเรียกความดีมาใช้ก็อยากจะฝากเพื่อให้เรื่องนี้ได้ต่ออะไรที่เขาจะทุกคนก็ตัดสินใจที่ทำงานอยู่นะครับอยากให้งานไปได้ด้วยดีร่วมไปด้วยดีนะครับอย่ารวมประสานครับก็ตั้งนะสุดท้ายเลยนะครับผมคิดงานพรุ่งนี้18ล้านแล้วนะเพียง4กุมภาอุลอก็เตือนตัวเองเตือนพี่น้องนะครับแต่ว่าอะไรนะครับตอนที่ได้เลยนะครับจะทำให้ได้ดีใช่ป่ะคือให้ได้ดีเตือนว่าเพราะว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานภาพใดก็มีที่กลับตัวกับมากลับตัวกับใจนะครับอัลเลาะห์ให้อภัยเสมอครับนะครับฉะนั้นผมสุดท้ายก็แง้มนิดๆอันเมื่อเรามาสตูแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์วันข้างหน้าตามโปรเจกต์พฤษภาคม13พฤษภาคมอาชีพจะมาจัด
งานใหญ่ที่สตูลอาชิจะมาลงมาเองเลยนะกับพี่น้องสตูลก็แกรอไว้กี่วันสองวันสองวันเต็มเต็มสองวันเต็มพบกับทีมงานอาชินะครับแล้วก็ใครนะคนมาบรรยายที่เราเชิญมาด้วยก็คือที่บางโตเป็นบางโตพี่เราก็นะครับพี่ชายเราอีกคนหนึ่งใช่ช่วยเหลืออาชีพมาตลอดนะครับเราก็เชิญมานะครับเชิญมาก็น่ารักนะครับติดต่ออะไรกันจะเราไปช่วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์13พฤษภาอันนั้นแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่า12 13หรือว่า13 14เราจะแจ้งอีกทีนึง2วันแน่นอนใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ติดตามความเคลื่อนไหวของอาชีพตลอดเวลานะครับครับติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชีพนะครับทาง BBC Channel แล้วก็ CIA CNN มีมั้ยครับตัวนี้ที่ผมพูดไปมั้ยนะฮะถ้านั้นก็ติดตามทางเพจแล้วกันเพจอาจารย์ปั๊บพี่แล้วก็เพจอาราชิตครับ2เพจเนี่ยพี่น้องไปเปิดนะครับเพจของผมอาจารย์ปั๊บพี่แล้วก็เพจอาราชิตนะครับ CNN ไม่มีใช่ป่ะไม่มี CNN ไม่มีครับ BNN ไม่มีครับ BNN ครับจักรยานมาแล้วครับฉะนั้นติดตามในเพจเอานะครับแล้วก็จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาอินชาอัลเลาะห์นะครับครับวันนี้ก็มันหนาวมันไม่ใช่หนาวแต่มันก็ทำได้ซุกไปแบบในหน้าผมนะครับจริงๆไม่อยากจบเลยออนเดอะเวย์นะครับอยากจะไปเรื่อยๆไปจนน้ำมันหมดก็ลุ้นครับลุ้นด้วยเหนื่อยกับเวลาสถานที่นะครับเราใช้สถานที่ครัวลำซำครับนะครับน่ารักมากก็เจ้าของก็ใจดีนะครับกินข้าวกินครับโอ้โหน้ำแข็งที่นี่เย็นทุกก้อนกูก็กลัวซ้ำๆผมยังไม่เจอน้ำแข็งที่ร้อนกูชาจะร้อนแก้มนะครับฉะนั้นพี่น้องผ่านมาก็แวะได้นะครับวันนี้นะครับถ้าบอกกลัวซ้ำๆนะครับบอกว่าที่มาเพราะว่าฟังรายการอาชีพนะครับบอกเลยพี่น้องจะได้รับอะไรครับรับของที่สั่งไว้รับเมนูแล้วก็เขียนอาหารแล้วก็สั่งไปเลยจะเอาอะไรบอกบางรถเลยนะครับเจ้าของร้านดำๆเลยนะบอกมาเดี๋ยวดูอาชีพมานะก็บอกให้มาเลยก็พี่น้องอิจฉาล้อครับกินน้ำฟรีได้เลยอิจฉาล้อขอล้อตอบแทนนะครับตัวดำๆนะครับให้บารักัตความจำเริญจากพี่น้องนะครับแล้วก็จะได้ฟิวรีสอร์ทเรามาพักนะครับพรุ่งนี้อีกคืนผับบาราแล้วก็กลับไปบ้านเรานะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากไปกว่าคำว่าอะไรแล้วส่วนตัวผมจบก่อนเลยแล้วกันนะครับจะสักคนล็อกไฟรันที่น้องท่านนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดผมก็ขอมาอัพด้วยกับการพูดหยอกล้อแกมหยอกอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนตัวผมจบนะเพียงเท่านี้แล้วก็ที่3คนจะจบกันเองนะครับสลามอะไรครับว่าประการครับจบกันนะครับจบกันนะครับผมรายต่อไปชาลาครับขอจะตลอดสำหรับพี่น้องที่ฟังก็คือผมก็ฝากแล้วกันงานหนักเลยครับเพราะว่าหัวหน้ากลุ่มไม่มีคือผมฝากแล้วผมก็จะไปแหละผมขอจะตลอดสำหรับทุกข้อความที่ให้กำลังใจสำหรับทุกความรู้สึกที่มีความรู้สึกดีต่อในชีวิตผมขอให้รอดต่อไปทุกท่านและผมก็ต้องขอขอบคุณพวกที่คอมเมนต์กวนตีนผมก็ขอบคุณผมก็ต้องขอบคุณพวกที่มองในแง่ลบอาชีพเพราะพวกคุณเป็นหนึ่งกำลังใจที่ให้พวกผมมีแรงขึ้นใช่ครับผมวัสลามครับมาแล้วเอ้าเราจะจบยังไงแย่ครับจบสำหรับผมก็อยากจะพาทีมงานอยากให้พี่น้องช่วยดูให้ทีมงานของเรานะครับช่วยดูอาจารย์บัมบลีแล้วก็ทีมงานนะครับจะพูดอะไรอีกอ่ะพูดหมดแล้วชาอร่อยครับพี่น้องสลามอะลัยกุมบารอมตุลลาฮ์ตะอาลาบารกาตุฮ์คือมันเซฟได้ไหม